วิธีที่คุณจะเลือกคนคุยสักคนหนึ่งไปเป็นแฟนนะคะต้องเช็คอะไรบ้างที่สำคัญนะอย่างแรกนะคะต้องดูว่าเขามีดิสซิปลินหรือเปล่าดิสซิปลินแปลว่าระเบียบวินัยในชีวิตค่ะถ้าคุณคุยกับเขาแล้วเขาเป็นคนที่สนุกนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมันพากันแบบว่าเจอแต่เรื่องที่มีความสุขก็ดีแล้วแต่อย่าลืมเช็คนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีระเบียบหรือเปล่าชีวิตเขามีความรับผิดชอบหรือเปล่าดิสซิปลินเนี่ยมันหมายถึงว่าเขามีการจัดการชีวิตเขาไหมนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไหมมันก็จะนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตของคุณด้วยนะคะต่อมาข้อที่2นะคะก็คือเรื่อง EQ สำคัญมากนะคะ EQ เนี่ยนะคะมันก็จะบ่งบอกถึงการใช้อารมณ์ของเขาเขาเป็นคนใช้อารมณ์แบบไหน emotional ของเขาเนี่ยนอกจากการที่แน่นอนล่ะคุณไปถูกใจเขาเพราะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะคะเป็นคนที่สนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องดูว่าเวลาที่เจอปัญหาหรือว่าเวลาที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเขามีวิธีการจัดการตรงนี้ยังไงนะคะคนที่ EQ ต่ำหรือ EQ สูงเนี่ยมันดูกันที่ความเห็นไม่ตรงกันตอนทะเลาะกันนี่แหละว่าต่างคนต่างจบปัญหาด้วยอารมณ์หรือเปล่านะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะก็ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณต้องเช็คดูว่า attachment style ของเขาเป็นยังไงต้องดูว่าเขาคนนี้เวลาที่มีแฟนเนี่ยการที่เขาแสดงความรักการ treat แฟนของเขาเนี่ยเป็นไปในรูปแบบไหนเขาเป็นคนที่ introvert หรือ extrovert นะคะผู้ชายสองลักษณะนี้ก็จะมีการ treat คนที่เขารักไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ชอบที่จะอยู่ด้วยมากๆนะคะมี skinship บางคนก็อาจจะไม่ได้ตัวติดแฟนขนาดนั้นคุณต้องเช็คด้วยเพราะการที่คุณเช็คเขาแล้วคุณเข้าใจ attachment style ของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเข้าใจว่าอ่ะอันนี้คือการแสดงความรักของเขานะคะดังนั้น3ข้อนี้ต้องเช็คให้หมดเลยนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเหมาะจะไปเป็นแฟนคุณหรือเปล่าค่ะ